กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News แปลว่ารับตรงตรงหนูร้องรักติดไซเรนเสียงเพี้ยนเองรู้ตัวตั้งแต่บนเวทีแพรวานิชาพัฒน์รับตรงๆเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเองหลังร้องสดรักติดไซเรนพังยกแก๊งพร้อมรับคำติไว้เป็นบทเรียนนำไปพัฒนาต่อชี้ได้ซ้อมกับคนอื่นแค่รอบเดียวเป็นประเด็นที่โซเชียลพูดถึงไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่เหล่านักแสดงจากนาดาวทั้งต่อธนภพเจเจกฤษณภูมิแบงค์ทิติได้ขึ้นร้องสดในเพลงฮิตรักติดไซเรนแต่พากันร้องเพี้ยนยกแก๊งทั้งที่มีเจ้าของเพลงอย่างแพรวานิชาพัฒน์ขึ้นร้องด้วยจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์และสงสัยว่าใครเป็นคนพาหลุดคีย์ทำเสียงหลงไปไกลขนาดนั้นล่าสุดแพรวานิชาพัฒน์ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านนายเอนเตอร์เทนว่ารักติดไซเรนนั้นเป็นเพลงที่แต่งมาก่อนแล้วค่อยมาหานักร้องทีหลังตอนแรกที่ฟังก็รู้สึกว่าเสียงสูงมากก็แอบกังวลในช่วงแรกๆว่าเวลาร้องจะถึงไหมคืออาจจะถึงแต่คงไม่มั่นคงในทุกครั้งที่ร้องคงมีเพี้ยนบ้างโดยแพรวานิชาพัฒน์ยอมรับว่าประเด็นที่กำลังวิจารณ์กันอยู่นั้นก็เป็นเธอเองที่ร้องเพลงเพี้ยนพร้อมชี้แจงว่าเวลาร้องเพลงหากไม่ได้ยินเสียงตัวเองจะอิงไปฟังเสียงคนอื่นเพราะตัวเองก็ยังไม่แข็งแรงที่จะร้องประสานเสียงกับคนเยอะๆแต่ถ้าร้องคนเดียวก็ได้เอาอยู่หรือการร้องกับคนที่เคยร้องด้วยบ่อยๆหรือกับไอ้พาริสเจ้าของเพลงเราจะไม่มีทางเพี้ยนไปเพราะจับได้ว่าเสียงอยู่ตรงไหนนักแสดงสาวยังเผยต่อว่าวันนั้นเรามีเวลาซ้อมกันก่อนแค่รอบเดียวเพราะคิวมันกระทันหันมากตอนที่อยู่บนเวทีตนรู้เลยว่าร้องเพี้ยนแต่ก็ต้องร้องต่อให้จบเพลงตอนนั้นก็พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีให้ดีที่สุดพยายามทำให้มันกลับมาแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงตอนนั้นลงเวทีมาก็ถามทีมงานว่าแย่มากใช่ไหมยอมรับว่าลงมาแล้วเราเสียเซลล์รู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีเลยมอบความสุขให้แฟนๆที่มาดูไม่ได้ทุกคนก็ยอมรับข้อผิดพลาดขอน้อมรับทุกคำติและจะนำไปพัฒนาตัวเองต่อไปถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนครั้งใหญ่ของเราที่ทำให้ได้เรียนรู้ซึ่งทุกวันนี้ตนก็เรียนร้องเพลงอยู่นอกจากนี้แพรวายังเปิดเผยว่าเพลงรักติดไซเรนนั้นประสบความสำเร็จมากทำให้ตัวเองมีฐานแฟนคลับที่เป็นเด็กๆเยอะขึ้นผู้ใหญ่บางคนก็รู้จักมากขึ้นเพราะลูกๆเขาชอบเด็กๆก็เต้นเพลงนี้ได้ตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเพลงจะดังขนาดนี้เราเองนั้นก็เลยรู้สึกว่าหากหลังจากนี้ทำเพลงอีกอาจจะต้องทำเพลงเพื่อเด็กๆมากขึ้นถามว่าหลังจากนี้จะต้องมีไปปรึกษาทีมงานเลยไหมว่าอยากได้เพลงแนวนี้อีกคือสำหรับตนแล้วคงต้องดูก่อนเพราะการออกงานแล้วต้องร้องต้องเต้นขึ้นเสียงสูงมากๆนั้นมันเหนื่อยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝาก PNew Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ